ดีค่ะก็งานของเราค่ะชื่องานว่าอะไรคะแววว่างเวียงครับค่ะก็นี่ค่ะคือชิ้นงานสุดท้ายของเราที่ออกมาถ้าเกิดดูจากบริบทโดยรอบนะคะก็คือมันจะกลมกลืนไปกับไซส์กับพื้นที่เลยเนาะใช่ไหมเราจะมองไม่เห็นแต่ว่าเวลาที่มองไม่ชัดหรอกแต่เราสัมผัสถึงมันได้เรารู้สึกถึงมันเราได้ยินเสียงมันซึ่งกระบวนการคิดของมันเป็นยังไงคะพี่ยุ้ยก็กระบวนการของมันคือเราพยายามจะเก็บพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้พื้นที่นี้จากที่เปลี่ยนไปจากเดิมอ่ะยังมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่และโดยเราได้ดูจากพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของคนไทยว่าคนไทยนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราจะนึกถึงอะไรบ้างก็ที่ไปดูก็คือมันจะเป็นวัดแต่ทีเนี้ยวัดอ่ะมันจะใช้อะไรเป็นการแบ่งขอบเขตหรือกำหนดอะไรบางอย่างของพื้นที่ก็จะมีทั้งสถาปัตยกรรมกำแพงหรือว่าแลนด์สเคปหรือว่าตัวศาลาต่างๆแต่สิ่งที่เราสนใจอ่ะมันมีเป็นตัวซาวด์สเคปของในบริเวณพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นก็คือกระดิ่งในบริเวณวัดและด้วยพื้นที่เนี้ยมันมีลักษณะเด่นในเรื่องลมและมีพื้นที่ที่มันมีความศักดิ์สิทธิ์เดิมอยู่แล้วก็คือตัวลานบริเวณลานสามกษัตริย์เดิมครับก็เลยนำตัวกระดิ่งเนี้ยมาทำเพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เนี้ยเกิดขึ้นมาโดยเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เปลี่ยนถ่ายไปสู่พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆใช่ค่ะแล้วการวางจุดต้นไม้ของเราอะค่ะเราก็เหมือนวางจุดที่จะแขวนกระดิ่งวางตามเขาเรียกว่าจะมีความเชื่อเรื่องทักษะเมืองคือเรื่องครูเมืองอยู่ใช่ไหมคะว่าจะมีแจ่งอยู่4แจ่งเราจะวางอันเนี้ยไว้เป็นโหนดแจ่ง4แจ่งอะค่ะเป็น4จุดโดยจุดละ3ต้นเนาะแล้วจำนวนกระดิ่งที่แขวนแล้วก็มีความหมายอะค่ะคือมาจากมุมคน108ประการตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ซึ่งเวลาสืบชะตาเมืองอะค่ะที่ทำตามครูเมืองเนี้ยเขาจะต้องใช้ของ108อย่างในทุกๆอย่างอะค่ะก็คือจำนวนกระดิ่งก็จะมีความหมายแล้วก็เหมือนจะแจ่งอะค่ะเราจะใช้ต้นไม้3ต้นคือต้นตรงกลางก็เหมือนกับเป็นแจ่งของเมืองใช่ไหมคะแจ่งต้นตรงกลางเนี่ยเราก็จะเหมือนกับจะห้อยเหมือนจะเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยค่ะที่เราจะให้ลงมาอย่างเงี้ยคือมันจะมีความเชื่อค่ะว่าต้นไม้ต้นแรกอะค่ะที่การที่เขาสร้างคูเมืองขึ้นมาได้อะเขาสร้างขึ้นมาล้อมต้นไม้ต้นหนึ่งอะค่ะมันเป็นต้นนิโครสหรือคือต้นไทรอะค่ะใช่ไหมแล้วเราก็เหมือนกับทำเป็นเส้นๆลงมาอย่างนี้เนาะมันจะได้หลายอย่างได้ทั้งเรื่องความหมายทั้งเรื่องต้นไทรนี้แล้วก็เหมือนเวลาคนเดินผ่านมาแล้วเล่นแล้วแบบจับบางทีคนอาจจะไม่ตั้งใจมันเป็นการสัมผัสทำให้เกิดเสียงโดยที่ไม่ได้ตั้งใจขึ้นมาได้อะค่ะซึ่งจำนวนกระดิ่งตรงกลางก็คือพระพุทธคุณ56แล้วก็ด้านขวาค่ะพระธรรมคุณ38แล้วก็พระสังฆคุณ14ก็อยู่ด้านซ้ายก็เป็นจำนวนกระดิ่งที่เราแขวนใช่แล้วเหมือนพอผลตอบรับของงานพอเราลองแขวนดูอย่างเงี้ยเอฟเฟกต์ดีมากจะเห็นได้จากคนจีนข้างหลังตอนนี้เลยอะค่ะคือเห็นไหมคะคือบางทีเขาอาจจะไม่ตั้งใจเขาแค่เดินผ่านเฉยๆก็จะส่งเอฟเฟกต์ให้กับคนอาจจะมาเล่นอาจจะมาจับหรือบางคนต่อให้เขามันเป็นอะไรที่เขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเข้ามาค่ะจุดที่เราวางเนี่ยมันเป็นจุดที่เขาต้องจำเป็นต้องเดินผ่านอยู่แล้วบางคนเขาอาจจะแค่มานั่งพักตรงนี้แต่เขาได้ยินเสียงกระดิ่งเขาจะรู้สึกถึงอะไรบางอย่างซึ่งความเชื่อของแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันนะคะเรื่องกระดิ่งอย่างเงี้ยอย่างถ้าเราเป็นคนไทยอ่ะเรามาจากกำแพงวัดใช่ไหมแต่ถ้าเป็นคนไต้หวันคนจีนเนาะเขาได้ยินเสียงกระดิ่งของเขาหมายถึงความโชคดีหมายถึงความมีความสุขอะไรของเขาอันนี้ก็คือเป็นความเชื่อของเขาฝรั่งอย่างเงี้ยมาเห็นเราทำกระดิ่งเขาก็คิดถึงคริสต์มาสอย่างเงี้ยคือเหมือนกับกระดิ่งเป็นตัวแทนนะคะแต่ความเชื่อในความคิดของแต่ละคนจะมองกระดิ่งก็แตกต่างกันตามชนชาติตามความเชื่อของแต่ละตัวเองสำหรับความรู้สึกที่พวกเราได้ทำงานร่วมกันมาก็รู้สึกสนุกแล้วก็มันเป็นอะไรอ่ะแบบสัมพันธ์กันระหว่างมอแต่ละมอที่มารวมตัวทำงานด้วยกันก็จะทำให้พวกเราแบบรู้สึกสนิทสนมกันมากขึ้นแล้วก็ทำงานร่วมกันได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นงานนี้เราทำงานกันเป็นวันๆโดยไม่ได้นอนเลยก็สนุกสนานมากใช่ไหมจริงจริงเหมือนทำมินิการ์ตูนใช่แล้วก็แต่ละเส้นสายที่พวกเราทำมานี่คือเราทำค่อนข้างนานแล้วมันมีหลายขั้นตอนในช่วงเวลานั้นน่ะที่เราทำงานร่วมกันอ่ะมันทำให้เรายังไงอ่ะสนิทกันคือสนิทกันรู้ใจกันมากขึ้นก็สนุกค่ะเวิร์กช็อปงานครั้งนี้ดีมากๆ